ก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องของแนนมัทนีแนนซี่นะคะก็กลับมาเจอกับแนนอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เป็นการเปิดคือแบบเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วก็รกนะคะเพราะว่าตอนนี้แนนกำลังแพ็คกระเป๋าเพื่อจะไปเที่ยวที่สเปนนะคะที่เกาะมายอร์กาค่ะก็เกาะมายอร์กาเนี่ยเป็นเกาะที่เขาอนุญาตให้เราไปเที่ยวได้แล้วก็ตอนที่เรากลับมาจากมายอร์กาเนี่ยเราก็ไม่ต้องกักตัวนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเหมือนดินแดนที่เสี่ยงหรือว่าเป็นเหมือนกับแนวแบบเรโซนริซิโคกับบีดอะไรอย่างนี้นะคะก็วันนี้นะก็เลยเตรียมตัวที่จะแพ็คกระเป๋ากันนะคะก่อนอื่นนะขอทักทายเพื่อนๆใหม่ทุกคนด้วยนะคะหรือว่าเพื่อนเก่าด้วยที่ได้ทำการแบบชมคลิปแนนมาแล้วสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยแนนทำคลิปมาก็1ปีกับนิดๆแล้วนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยที่มากด Subscribe แล้วก็มารับชมคลิปของแนนกันนะคะก็วันนี้นะคะตื่นเต้นเพราะว่าจะได้ไปเที่ยวในรอบ7เดือนนะคะน่าจะ7แหละ7หรือ8เดือนประมาณนี้นะคะเพราะว่าแนนไปเที่ยวครั้ง8เดือนเพราะว่าแนนไปเที่ยวครั้งล่าสุดแล้วก็คือที่ซันโทรินีนะคะดูกันหรือยังเอ่ยถ้ายังไม่ดูแนนแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะเมื่อต้นเดือนกันยาปี2020นะคะเป็นช่วงที่ก่อนที่มันจะพีคมากๆก่อนที่มันจะล็อกดาวน์กันอีกครั้งที่ทางฝั่งยุโรปนะคะนายก็ได้ไปเที่ยวที่ซันโทรินีซึ่งการไปตอนนั้นก็เหมือนกับแบบไปชิลๆไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะแต่ว่าการไปรอบนี้เนี่ยคือนายอกหักมาแล้วหลายครั้งมากก็คือที่แรกเนี่ยนายจะไปเที่ยวที่คูบารู้สึกใช่จะไปคูบาตอนกุมภานะคะก็ไปไม่ได้นู่นนี่นั่นแล้วก็จริงๆทริปนี้ก็คือตั้งใจที่จะไปเมืองไทยนะคะเพราะว่าไปแบบไปแอบสอบพลอใช่ไปสอบพลอไปประจบเจ้านายมานะคะเพื่อจะเลื่อนมันหยุดนู่นนี่นั่นจะไปเมืองไทยวันที่19พฤษภาจริงๆอะแต่ว่าเมืองไทยมันก็เหมือนกับมันรุนแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแบบว่ายกเลิกการไปทริปเมืองไทยก็เลยทำให้แบบฉันจะไปที่ไหนดีนะคะก็เลยอุ๊ยทำไมดูอ้วนจังเลยอ่ะอัดคลิปไปนะคะตอนนี้เอาสร้อยมาลองใส่ด้วยเนี่ยพาไปนอกเรื่องแล้วอันนี้เป็นสร้อยของร้านนะคะก็เพิ่งไปรับสินค้าจากที่ร้านมาวันนี้เราก็เลยมาลองใส่ดูแต่มันก็ไม่ได้เข้ากับชุดนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวกลับจะไปนอกเรื่องทุกครั้งเลยนะคะเป็นการรับชมคลิปครั้งนี้ให้ดูเป็นแบบชิลๆนะคะฝอยการเมามอยกันแต่นั้นจะมีสาระมาฝากอันนึงนะคะคือว่าการที่นายไปเที่ยวที่มายอร์กาเนี่ยนายต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะก็คือที่แรกเนี่ยการไปเที่ยวของนั้นเนี่ยมันมีหลายแบบที่แรกจะไปเมืองไทยจะไปเมืองไทยก็เหมือนกับไปไม่ได้เพราะว่าเป็นริสิโคกับบิดจะไปอเมริกาก็ไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไปอเมริกาเขาไม่ให้เราเข้าประเทศหรือเปล่าเขาให้เราเข้าไปแล้วเราต้องกักตัวหรือว่ากลับมาแล้วเราต้องกักตัวอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเรื่องเยอะหลังจากนั้นก็ดูที่โดมินิกันเชเรโบพิกนะคะก็คือฝั่งแคริบิกแต่ว่าฝั่งแคริบิกมันไกลเกินไปแล้วเนี่ยใช้สิทธิ์การบินเป็นตั๋วสแตนบายนะคะก็คือลุฟทันซาจะบินรู้สึก2 หรือ 3 ครั้งใน1อาทิตย์แล้วคือพอนั้นดูหน้าตั๋วเครื่องบินน่ะตั๋วตอนกลับมามันโอเวอร์บุ๊กมันติดลบอะไรเงี้ยนายก็เลยไม่ไปดีกว่าเพราะมันเสี่ยงใช่ไหมถ้านายตกเครื่องที่แคริบิกอ่ะนายต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่นิวยอร์กซึ่งเดี๋ยวมันจะเรื่องมากอีกก็เลยไม่ไปดีกว่านะคะแล้วทีนี้มาสรุปที่มายอร์กาก็สรุปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะว่าจะไปมายอร์กากันซึ่งวันนี้ที่อัดคลิปอยู่เนี่ยเป็นวันศุกร์นะคะเพราะว่านายจะเดินทางพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วทีนี้ขั้นตอนของการเตรียมเอกสารนะคะก็คือว่าเราจะต้องไปตรวจโควิดเทสนะคะซึ่งเนี่ยไปตรวจมาเมื่อวานมันพฤหัสนะคะตรวจก่อนเดินทางเป็นเวลาระยะเวลาที่เขากำหนดก็คือใบตรวจโควิดของเราเนี่ยห้ามมีอายุเกิน48ชั่วโมงนะคะซึ่งแนนเนี่ยไปตรวจที่เขาเรียกว่า PCR test นะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นไปให้นี่นะคะ PCR test แต่ที่สำคัญเลยนะคะการที่เราเดินทางไปที่ประเทศไหนเมืองไหนเนี่ยแต่ละเมืองแต่ละประเทศกฎเขาจะไม่เหมือนกันนะคะซึ่งพอเราไปเช็คมาแล้วเนี่ย เราสายการบินก็เหมือนกันสายการบินต้องการเอกสารของเราเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะซึ่งนายก็โทรไปถามที่ลุฟทันซาพอไปถามที่ลุฟทันซาเหมือนจะไม่เคลียร์โทรไปถามที่แอร์พอร์ตก็เหมือนจะไม่เคลียร์อีกถามเพื่อนถามคุณเอ็ดดี้นะไปมาดริดมาก่อนนะคะพอนางไปมาดริดมานะก็บอกใช่นี่นั่นแล้วพี่ที่คนที่เขาทำทิกเก็ตติ้งที่มิวนิกเขาก็อธิบายมาแบบนี้ซึ่งก็รู้สึกว่าจะเคลียร์แล้วโอเคแล้วก็ไปถามเพื่อนอีก2คนนะคะก็คือ เพื่อนของแฟนแล้วก็เพื่อนของแนนเองซึ่งเขากำลังเดินทางออกนอกประเทศเยอรมันด้วยแล้วเขาบอกว่าควรจะมีใบตรวจโควิดเทส PCR ที่ PCR นะคะที่มีเขาเรียกว่ามีตัวพาสปอร์ตนมเมอร์ของเราด้วยนะคะเพราะว่าบางสายการบินน่ะถ้าเราไปตรวจ PCR ก็คือตรวจโควิดเทสมาแล้วแต่เราไม่มีตัวพาสปอร์ตนมเมอร์ติดอยู่ด้วยเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ให้เราบินก็ได้นะคะอันนี้เอกสารตัวนี้สำคัญมากเลยนะในการขอเอกสารครั้งนี้นะคะเราก็โทรไปถามที่นู่นที่นี่ที่นั่นซึ่งส่วนมากมันก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะที่สนามบินมิวนิกเนี่ยคิดเงินเราอยู่ที่103
190 ยูโร185 ยูโรอะไรประมาณนี้คือแพงมากแล้วที่สนามบินที่แฟรงเฟิร์ตที่เอ็ดดี้ไปทำเอ็ดดี้บอกว่าเขาคิดเงินเอ็ดดี้อยู่ที่80 ยูโรซึ่งแนนก็โอเค80 ยูโรยังรับได้พอเพื่อนแนนที่เขากำลังบินไปดูไบนะคะเขาบอกว่าเขาไปทำที่แฟรงเฟิร์ตซึ่งเป็นราคาของพนักงานมันจะมีอะไรสักอย่างที่ลงทะเบียนของในราคาพนักงานสายการบินได้นู่นนี่นั่น45 ยูโรแต่ทีเนี้ยที่มิวนิกไม่มีแนนก็เอาละถ้าฉันต้องเสีย100 กว่ายูโรไปแล้วมันจะคุ้มไหมนะคะแนนก็เลยแบบทำยังไงดีจนเพื่อนแนนก็ส่งลิงก์มาให้ทีนึงว่าเธอที่มิวนิกมันมีทำนะคะก็คือดอยชมุเซียมนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้ทำที่นี่นะคะ PCR ของเขาเนี่ยมีตัวเลขพาสปอร์ตของเราอยู่ด้วยแล้วก็การตรวจเนี่ยก็คือแนนไปตรวจตอนบ่าย2นะคะตอน2ทุ่มรู้สึกแนนก็ได้ผลกลับมานะคะแล้วเราก็พิมพ์เอกสารออกมานะคะเพื่อที่จะใช้ประกอบในการเดินทางในวันพรุ่งนี้นะคะย้ำอีกครั้งนะคะทุกคนไปตรวจที่ดอยชมุเซียมได้นะคะถ้าใครอยู่ที่ไม่ไกลจากมิวนิกนะคะค่าตรวจฟรีนะคะคือเราประหยัดตังค์ไปได้เนาะแล้วก็พอหลังจากที่ทำอันนี้เสร็จแล้วแนนก็ซื้อตั๋วเครื่องบินค่ะก็คือแนนเพิ่งซื้อตั๋วเครื่องบินเมื่อเช้านะคะเอ้ยไม่ใช่จะซื้อเมื่อคืนแต่เมื่อเช้าก็คือเพิ่งเช็คอินไปซื้อตั๋วเครื่องบินเสร็จแล้วทีนี้มันก็จะมีเว็บนึงให้เราลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้อันนี้เพื่อนแนนที่เขาอยู่มายอร์กาเขาก็ส่งมาให้แนนนะคะว่าเราต้องลงทะเบียนอันนี้ด้วยกับการที่เราจะเข้าประเทศแล้วเขาก็จะให้เรากรอกข้อความนู่นนี่นั่นเท่ากับว่าเราต้องการเอกสาร2 ใบนะคะใบโควิดเทสแล้วก็ใบเอกสารตัวนี้นะคะที่ทางสเปนต้องการในก่อนที่เราจะเข้าประเทศเราต้องโหลดมาแล้วก็กรอกข้อมูลทุกอย่างที่เป็นของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนไปเช็คอินก็พรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเช็คอินแล้วเขาจะใช้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวแนนจะทำคลิปอีกหนึ่งคลิปนะคะเพราะว่าแนนจะพาเพื่อนๆไปดูว่าเนี่ยตัว ID เนี่ยเขาบินกันยังไงเพราะว่าตอนเนี้ยแนนก็ลุ้นอยู่ว่าแนนจะได้ที่นั่งในชั้น business class ไหมนะคะเพราะว่าแนนซื้อตั๋ว business ไปเพราะว่าแนนบินตอนเช้าใช่ไหมแนนก็อยากกินอาหารบนบอร์ดเพราะว่าแนนไม่อยากไปซื้ออาหารทานอะไรที่สนามบินเราอาจจะหิวก็ได้แต่จริงแล้วมันบินแค่2 ชั่วโมงแต่ค่าตั๋วเครื่องบินของแนนระหว่าง eco กับ business มันไม่ได้ต่างกันก็เลยก็ไม่เป็นไรจ่ายเงินเพิ่มขึ้นไปแต่เราจะได้กินอาหารเช้าบนเครื่องบินอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าที่ Echo ธรรมดาเขาจะไม่ค่อยแจกเขาไม่แจกไงเขาแจกแค่ซันด์วิชที่เราแบบไม่ชอบเอาจริงหรือว่าแจกแค่แท่งช็อกโกแลต1 แท่งอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าพอบินบิสเนสมันก็จะมีอาหารเช้าเป็นเซตให้เรากินอะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละปล่อยไปแล้วเรื่องรายละเอียดที่นั้นให้ไปถ้าเพื่อนๆมีอะไรจะถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยมาถามนั้นได้เลยนะคะหรือว่าถ้าร้อนใจก็ direct messageที่ Instagram ไปหาเนี่ยได้นะคะเนี่ยก็จะได้ตอบหรือว่าเคลียร์อธิบายเพื่อนๆนะคะจะได้อัดไว้บอกไปนะคะว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเผื่อใครที่แบบว่าต้องการรู้เรื่องเอกสารในการเดินทางออกนอกประเทศถ้าใครที่อยู่ประเทศเยอรมันนะคะก็อ่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรามาแพ็คกระเป๋ากันนะคะเนี่ยยังเลือกไม่ได้ที่เปิดตู้เนี่ยก็คือเป็นแบบเป็นแบ็คกราวด์เพราะว่าเราจะต้องเลือกเสื้อผ้าที่จะไปนะคะอากาศที่มายอร์กาคือดีมากนะคะก็นั่นแหละตอนนี้ก็เดี๋ยวจะหันกล้องให้ค่ะว่าเตรียมอะไรมาบ้างแล้วนะคะเล่นใหญ่อีกแล้วทุกคนอันนี้ที่เป็นกระป๋องเนี่ยเป็นน้ำปลาพริกนะคะแล้วก็พริกแห้งพริกป่นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะที่จะเอาไปทานที่มายอร์กาด้วยเพราะว่าที่นั่นอาหารทะเลอร่อยเนาะเดี๋ยวมันจะขาดนะคะถ้าไม่เอาไปเนาะก็เหนื่อยจังเลยฟังเสียงได้เลยเนาะตอนนี้ก็แพ็คกระเป๋าอยู่นะคะคือเราจะเอากระเป๋าไปแค่ใบเดียวนะคะแล้วก็มีแคริ่งออนอีก1 ใบก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะก็เดี๋ยวมาดูกันถ้าไม่พอก็จะเอาใบกลางไปอีกใบนึงนะคะแต่ปัญหาคือเราเช่ารถที่เป็นรถมินิเอ้ยรถ Fiat 500อ่ะค่ะเดี๋ยวมันจะใส่ของไม่ได้เยอะก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะไปแพ็คกระเป๋านะคะแล้วจะมาม้อยกับเพื่อนๆต่อนะคะเวลามันแบบเร่งรีบมากแล้วอะตอนนี้แบบ4 ทุ่มกว่าแล้วอะเราพรุ่งนี้ต้องออกจากบ้าน7 โมงเช้าด้วยสิโอเคเดี๋ยวแพ็คกระเป๋าแป๊บนะคะทุกคนโอ้โหทุกคนเหนื่อยมากตอนนี้แพ็คของเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา5 ทุ่ม 15 นาทีนะคะตอนนี้ก็กำลังจะอาบน้ำนอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องออกจากบ้านคือ7 โมงเช้าเลยเพราะว่าไฟล์บินของเราก็คือ9 โมงเช้านะคะไปถึงที่นู่น11 โมงนิดๆก็นั่นแหละโอ้ยเหนื่อยจังเลยอ่ะก็สรุปนะคะได้เอากระเป๋าเดินทางไป2 ใบนะคะคือใบใหญ่ใบหนึ่งแล้วก็ใบเล็กที่เอาขึ้นเครื่องไปด้วยใบหนึ่งนะคะก็นั่นแหละแล้วก็มีกระเป๋าเดินทางที่แบบไม่ใช่กระเป๋าถือนะคะก็คือใช้กระเป๋าใบใหญ่เลยก็คือมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เราจะต้องใช้เดินทางนะคะชอบใช้กระเป๋าใบใหญ่มากเวลาเดินทางอะไรเงี้ยก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะทำคลิปอีกนะคะก็แต่จะทำเป็นเหมือนกับ EP 2แล้วกันในการไปท่องเที่ยวมายอร์กานะคะว่า
การที่แนนใช้ตั๋วบินสแตนบายเนี่ยมันบินกันยังไงอะไรยังไงนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามรับชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้แนนก็จะปิดคลิปไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะใครที่เพิ่งเข้ามารับชมกันใหม่ๆถ้ายังไม่ได้กด subscribe ก็แนนก็ฝากเพื่อนๆกด subscribe เป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้แนนไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆแล้วสวัสดีค่ะ